แม่น้ำสงครามเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาที่สำคัญของจังหวัดนครพนมนะคะแต่ว่าขณะนี้กำลังประสบปัญหาระดับน้ำลดลงเรื่อยๆทำให้ชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงตลอดลุ่มน้ำนั้นจับปลาได้น้อยลงค่ะและเป็นผลมาจากระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อแหล่งอาหารของชุมชนด้วยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังทำให้อาชีพการทำปลาร้าซึ่งขึ้นชื่อของที่นี่นะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยหาซื้อปลาได้จากคนในพื้นที่แต่ว่าตอนนี้คนในพื้นที่กลับต้องตระเวนไปหาซื้อปลานอกเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อนำมาทำปลาร้าก็ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตนั้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะติดตามจากรายงานของคุณสถาพรด่านขุนทศค่ะไม่พอขายปลามันน้อยปลาแทบจะไม่มีเลยปลาขนาดปีที่ผ่านมาเนาะเขาได้ปลาน่ะเป็นล้นๆน่ะปีนี้น่ะเข่งตะกร้าเมื่อกี้นะไม่เต็มกลุ่มแม่บ้านทำปลาร้าบ้านปากยามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมเล่าถึงปัญหาขาดแคลนปลามาทำปลาร้าขายเป็นผลกระทบมาจากระดับน้ำในแม่น้ำสงครามซึ่งเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาที่สำคัญของจังหวัดนครพนมลดต่ำกว่าทุกปีทำให้ชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงตลอดลุ่มน้ำสงครามจับปลาได้น้อยลงพวกเธอเล่าว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเพราะในทุกๆปีกลุ่มแม่บ้านจะได้ปลาจากชาวประมงในหมู่บ้านที่เหลือจากการขายให้กับพ่อค้าคนกลางนำมาทำปลาร้าเฉลี่ยอยู่ที่ครอบครัวละประมาณ10องค์ต่อฤดูกาลด้วยรสชาติที่ถูกปากเพราะผ่านการหมักมาแรมปีปลาร้าของที่นี่จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแต่เมื่อเกิดปลาในแม่น้ำขาดแคลนพวกเธอจึงกังวลว่าปลาร้าที่นี่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคระดับน้ำในแม่น้ำสงครามที่ปีนี้ลดลงกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับทำให้ชาวประมงจับปลาได้น้อยและอย่างส่งผลกระทบไปถึงกลุ่มแม่บ้านขาดแคลนปลามาทำปลาร้าราคาปลาร้าในท้องตลาดวันนี้จึงปรับราคาสูงขึ้นครับการขาดแคลนปลาซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตปลาร้าทำให้แม่ค้าในตลาดอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมส่วนหนึ่งต้องเร่งหาซื้อปลาจากพื้นที่อื่นมาทำปลาร้ากักตุนไว้ขายในช่วงหน้าแล้งส่งผลให้ต้นทุนปลาร้าเพิ่มขึ้นเพราะปลาที่เป็นปลาเลี้ยงจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อนำไปขายในตลาดราคาปลาร้าจึงแพงขึ้นตามไปด้วยปีนี้มันเยอะแล้วปีกลายนี่มันเยอะปีนี้ไม่มีเขาก็เลยขายออกไปนึกว่าปีนี้มันจะมีปลาแต่มันไม่มีปลาค่ะแล้วปีนี้ราคาเป็นยังไงแพงขึ้นครับปีนี้ราคาก็คือจะกระตุ้นขึ้นถ้ามันไม่มีปลาถ้ามันไม่มีปลาในแม่น้ำก็คือมันจะแพงขึ้นครับจากโลละ20มันก็จะขึ้นเป็น50หรือ80อย่างนี้นะแม้ปลาร้าจะมีราคาแพงขึ้นแต่เกือบจะไม่มีคนอีสานคนใดเลยที่จะไม่ซื้อปลาร้าเนื่องจากปลาร้าเปรียบเหมือนเครื่องปรุงรสชาติอาหารที่ทุกครัวเรือนขาดไม่ได้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งทำใจยอมรับกับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นเกือบเท่าตัวแม้จะเข้าใจว่าปีนี้ปลาในแม่น้ำหาได้ยากแต่ก็ยังกังวลว่าหากปีหน้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อีกก็เกรงว่าราคาอาจพุ่งสูงขึ้นมากกว่านี้เมื่อก่อนพี่ซื้อเมื่อก่อนกิโลละ5บาทเคยซื้อ2บาท3บาทถุงเล็กๆครับตอนนี้ขึ้นกิโลละ100ขึ้นมาตามสังคมเมืองและอีกอย่างการใช้จ่ายเกลือก็แพงครับน้ำมาล้างปลาก็ต้องซื้อใช่มั้ยนั่นแหละถึงราคาจะแพงขึ้นก็ยอมรับยอมซื้อเพราะเป็นอาหารหลักไม่มีอะไรกับปลาร้าเอาย่างไฟข้าวเหนียวจิ้มนั่นเลยได้ใช้ได้เลยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำสงครามไม่เพียงส่งผลกระทบต่อจำนวนพันปลาที่ลดลงซึ่งกระทบต่อระบบนิเวศที่เปลี่ยนไปยังบ่งชี้ถึงภาวะการขาดแคลนแหล่งอาหารสำคัญของคนที่นี่แม้ว่าปลาร้าจะยังคงเป็นที่ต้องการของคนอีสานและคนในภูมิภาคอื่นๆสถาพรด่านขุนทศไทย PBS รายงาน